รักเขาชอบเขาอยากสนับสนุนเขาดูโฆษณาให้เขา30มวินาทีนะคะพอบอกครับน,น่าอะยิงหนีอีกแล้วครับตอนที่342ในที่สุดงานเลี้ยงก็จบลงสักทีการประลองฝีมือกับใช่ช่างถิงอย่างลับๆในครั้งนี้เราเป็นฝ่ายชนะอีกนิดเดียวฉันก็เกือบจะได้ชื่อว่าเป็นคนทอรยศประเทศแล้ว แม้แต่เรื่องวุ่นวายที่ร่วมมือกับชาวเยอรมันในครั้งนี้เป็นแค่กับดักง่ายๆที่สุดของเขานายก็ดูไม่ออกเลยแล้วยังคิดที่จะต่อก,กรกับสิ่งเพื่อสื่ออีกเหรอไม่น่าแปลกใจเลยที่ท่านกองพลใช้สิ่งเพื่อสื่อไปทำงานสำคัญต่างๆแทนที่จะเป็นนายกูชิงโจ เธออย่าไม่รู้จักชั่วดีอย่างงี้สิเธอกล้าพูดถึงสิ่งไพ่ซือ้ออีกแค่ประโยคเดียวฉันจะไม่รับประกันว่าจะทำอะไรกับเธอบา้างปล่อยนะ,ะนี่ฉันควบคุมตัวเองไม่ได้จนทำร้ายเธอนั่นรอรอีกไม่กี่วันล่วชุยจะแต่ง เสียซุนมินแล้วฉันจะไปอยู่คาริฮาดเยียดเป็นเพื่อนเขาแล้วแต่ก็แล้วกันเธอต้องโกรธฉันแล้วนแน่เลยลุ้ยเฉยตอนนี้เธอกับเสียซุนมินจะแต่งงานกันแล้วตามธรรมเนียมพวกเธอจะต้องห้ามเจอกันหนึ่งเดือนนะ เธออดใจรอได้หรือเปล่าถึงจะเจอกันไม่ได้แต่สุนหมิน่นก็จะต้องโทรหาฉันทุกวันแน่แๆยินดีด้วยนะั่วชุยได้แต่งงาน,นกับคนที่ชอบตั้งแต่เด็กต้องมีความสุขมากๆแน่เลยแววตาของเธอดูเศร้าอะไรขนาดนี้จะต้องคิดถึงสิ่งไพ่สื่ออีกแน่เลยคุณหนูครับ เมื่อคู่ผมเห็นเงาสีดำในสวนด้านหลังครับตอนที่ผมไล่คนตามไปเขาก็หายไปแล้วพวกคุณไม่เป็นไรใช่ไหมครับฉันกับชิงเจอยอยู่ในห้องโถงตลอดก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะแต่มีคนบุกเข้ามาจริงเหรองานแต่งของล่วชุยเข้าใกล้มาแล้วทำไมจู่ๆถึงมีคนบุกลุกเข้ามาล่ะ หรือว่ามีคนที่จะใช้โอกาสมาก่อเรื่องกันนะนายช่วยส่งคนไปตรวจสอบสักสองสามคนไปตรวจสอบว่าในคฤหาสน์มีของอะไรหายไปหรือว่ามีของอะไรน่าสงสัยหรือเปล่าแล้วมารายงานให้ทราบด้วยครับคุณหนูครับนี่คือกล่องที่พวกเราเจออยู่ใต้แปลงดอกไม้ครับนี่มันลั่วชุวย จดหมายนี่ดูเหมือนเป็นลายมือของเธอเลยอากาศเริ่มหนาวแล้วอย่าลืมทำตัวให้อุ่นเข้าไว้นะแหวนนี่มันของเธอใช่ไหมแหวนวงนี้ไม่ใช่ของฉันนะจดหมายนี่ฉันก็ไม่ได้เป็นคนเขียนฉันเห็นที่พี่รองเป็นพี่ชายแท้ๆไม่เคยมีความคิดอะไรแบบนั้นเลย ดูเหมือนว่าน่าจะมีคนอยากจะจัดการกับเธอเพื่อไม่ให้แหวกย่าให้งูตื่นฉันจะให้พ่อบ้านเอากลับไปฝังที่เดิมแล้วเราค่อยมาสังเกตความเปลี่ยนแปลงอย่างเงียบๆกันก่อนเถอะฉันว่ารอดูดีกว่าว่าอีกฝ่ายคิดจะทำอะไรชิงโจจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะอย่าห่วงเลย พรุ่งนี้ฉันก็จะไปร่วมงานเลี้ยงเล็กๆของคุณนายเสี้ยอยู่พอดีไม่แน่ว่าฉันอาจจะเจอบาะแสอะไรก็ได้งั้นก็ฝากด้วยนะชิงโจโรงแรมอู้กลัววันนี้ฉันต้องหาโอกาสถามคุณนายเสี่ยให้ได้ว่าช่วงนี้มีใครมีปัญหากับตระกูลเสียบ้างหรือเปล่านี่มันอันหลาลูกพี่ลูกน้องของเสียซุนหมิน ไม่ใช่หรือไงคุณอัลหลานไปให้พนอัลลาน <c oughs> คุณก้ชิงโจามาหาผมมีทุระอะไรหรอครับเสียสุนหมิลนอัลหลานเป็นอะไรเหมือนว่าเขาจะร้องไห้และเสียใจมากวันๆเขาก็เอาแต่ร้องไห้นะไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกครับจริงสิ วันนี้รั่วฉุยเป็นยังไงบ้างครับวันนี้คุณก็โทรคุยกันทุกพวกคุณก็โทรคุยกันทุกวันไม่ใช่หรอคะเขาเป็นยังไงบ้างคุณก็น่าจะรู้ดีกว่าฉันนี่นาฮอาหารพร้อมแล้วครับเราไปกันเถอะครับนั่นลานคงไม่ได้ร้องไห้เพราะเสียสุ้นเหมือนหรอกมัง้งพอคิดอย่างนี้แล้ว หรือว่าคนที่อยากทำลายลั่ชุยเป็นอันหลานนะไม่ว่าใครคิดจะทำลายลั่ชุยขอแค่ฉันย่งอยู่มันก็ไม่มีทางทำแผนชั่วได้สำเร็จหรอก๋อครับในอย่างนี้แล้วครับตอนที่สามร้อยสิคราฮาเยนชิงโจรบกวนเธอด้วยนะวางใจเธอ ฉันเตรียมไว้หมดแล้วล่ะเราคิดมากกันไปเองหรือเปล่าจะเกิดเรื่องขึ้นจริงๆหรอรั่วชุยวันนี้ไม่เกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอกถ้ามีก็มีแต่เรื่องดีๆแน่นอนไม่อย่างนั้นแล้วจะมีปัญหาเกิดขึ้นกับเธอไม่หยุดแนะงั้นก็ขอให้เราทำทุกอย่างได้ยอย่างราบเลื่อนเนาะงานแต่งเธอก็ต้องราบเลื่อนอยู่แล้วสิ ฉันจะออกไปเตรียมตัวก่อนเดี๋ยวเจอกันนะถึงแล้วเหรอ,อนี่มันคารอหาดของสิงเพ่ซือยินดีต้อนรับกลับบ้านคุณนายมูทำไมจุดจูถึงอยากปลูกต้นไม้ล่ะปลูกต้นอินทผารัมสองแถวยี่สิบปีต่อมาจะมีร่งเงา ให้ถนนนี้ได้ตอนนั้นต้นไม้ที่ฉันปลูกกับเขาไม่นี่ไม่ใช่เวลามาลำลึกความทรงจำนายเป็นหูตาของสิ่งพิเศือั่นหรอเปลี่ยนคนในบ้านมู้ซื้อไปแล้วรอบหนึ่งแต่ผลคือแม้แต่คนขับรถ ก็ยังเป็นคนสนิทของสิงไพย์ซืองั้นเรื่องที่ฉันกับมูซ้่แยกห้องนอนกันสิงไพ่์ซือก็ต้องรู้แน่เลยชิงโจลงจากรถเถอะถึงบ้านแล้วนะฉันฉันไม่ลงไปหรอกนี่ไม่ใช่บ้านของฉันชิงโจอ,อย่าดื้อสิ ถ้าเธอไม่ลงจากรถกลับจากงานเลี้ยงแล้วฉันจะดึงเธอไปจูบหลังมา่านหลับไปฉันลงเองได้เชิญนายคิดจะทำอะไรจริงโจอของฉันเข้าใจฉันดีจริงๆด้วยรู้ด้วยว่าฉันจะจูบปล่อยฉันไป ฉันยังต้องไปร่วมงานแต่งของลั่วชว่วยอีกนะจะไม่ทันแล้วนะมูซื่ตบตีเธอเหรอไม่ใช่แต่ถึงเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องของฉันกับเขาไม่เกี่ยวอะไรกับนายชิงโจทั้งที่เธอก็เข้มแข็งอาจหารกับฉันขนาดนี้ทำไมเธอถึงยอมเสียเปรียบ กับมูซื้อสิ่ง่ายซื้อนายอธิบายให้ฉันฟังดีๆด,ดีกว่าไหมว่าทำไมต้องฆ่าอาจารย์ของฉันด้วยชิงโจเป็นเด็กดีนะทีหลังฉันจะบอกเธอเองสิ่ง่ายซื้อในเมื่อนายไม่เต็มใจที่จะพูดงั้นจากนี้ไปก็อย่ามายุ่งกับฉันอีกแล้วก็มูซื้อ ฉันไม่อนุญ,ญาตให้แตะต้องเขานะชิงโจสักวันหนึ่งเธอจะเข้าใจฉันเรื่องนู้นก็ปวดใจเรื่องนี้ก็ปวดใจทำยังไงดีคะทุกคนเรื่องตำนานคู่ลาดปีศาจพระเอกก็รักนางเอกเรื่องนี้พระเอกก็รักนางเอกนี่มันโลกคู่ขนานปะเนี่ยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ